แบบนั้นเรามาลองต่อสู้เป็นแบบตัวเริ่มต้นเราจะไปเริ่มสู้กับแนวเสาตัวเล็กดูแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะใช้ดาบใหญ่ก่อนช้าแต่หนักไม่น่าชุมตีโดนใช้ชาร์จเบสก็ได้ว่ะเอาง่ายๆก่อนมีจุดอะไรเอ่ยขึ้นมา2จุดข้างบนนะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าในเต็นท์เข้าไปเราจะเป็นไงบ้างอ๋อเก็บไอเทมเอาไอเทมเข้าไอเทมออกกดง่ายเลยทีนี้ Z L กับ Z R เปลี่ยนเลยไม่ต้องแบบงงๆงวยๆโอเคผสมไอเทมไม่มีอะไรละผมออกว้าวลื่นสไลด์ได้แบบภาคเวอร์เลยครับนี่เขามีลูกศรนำทางด้วยการใช้ไอเทมปุ่มลัดก็เหมือนกันเลยนะบังคับได้ตั้งได้เหมือนกับภาคเวอร์เหมือนกับว่าเขาเอาส่วนที่ดีๆมาผสมรวมกันนะครับลืมกินเนื้อกินเนื้อก่อนมาลูกพ่อโอ้ยค้างค้างติดอยู่ตรงต้นหญ้าเนี่ยไอ้ติดอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ผมต้องเก็บแมลงก่อนแมลงใช้จับจะมีให้เก็บไหมลองเดินทางแบบรวดเร็วแมลงอยู่ไหนนี่เดินทางอย่างรวดเร็วต้องใช้ไว้บ่อยเพิ่มพลังป้องกันเหรอเมื่อกี้ขึ้นบวก2ขึ้นอะไรบวก2วะไม่ได้ดูไม่ทันใส่ก่อนเลยมาถึงก็ใส่ก่อนเลยต้องเขาล็อกเป้าให้เราเองเลยเหรองงเลยเมื่อกี้ไปไหนละอ๋อมีเป็นอีก2จุดเหมือนกับว่าเควสเขาให้เราล่ากี่ตัวผมไม่ได้ดูด้วยดูก่อนเควสให้ล่ากี่ตัวอ๋อให้ล่าตัวใหญ่หัวหน้ากลุ่มโอเคละฟันซากไม่ได้อะถ้าเป็นภาคเก่าจะเก็บเกรดโดยการฟันล่างตัวมอนที่ตายแล้วได้ไม่ได้เรียกหมามันมาจะเก็บของเจอผีเสื้อละเจอแมลงเฉพาะถิ่นเพิ่มพลังโจมตีฉากอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคเลยนะมันก็สวยอ่ะขนาดมันแค่ HD อ่ะมันถึงไม่สวยเหมือนภาคเวอร์แต่มันก็สวยสำหรับผมอ่ะดีกว่าภาค X นะครับดีกว่าภาค XX ไอ้
มาแล้วเจอแล้วตัวเจอแล้วตัวใหญ่ใส่ก่อนได้เปรียบครับล็อกเป้ายังไงกดเครื่องหมายอะไรล็อกเป้าอ่ะเก็บน้ำยากันล็อกเป้ากดตัวไหนอ่ะล็อกแล้วกดตัว R ล็อกเป้าอ๋อเจอหมีเล่นหมีก่อนดีกว่าไม่รู้ใครจะเล่นใครอ่ะไม่เอาเดี๋ยวไปหาตัวภารกิจเราดีกว่าตามมาอีกเหรอมาเหมือนว่าล่อให้ไปต่อสู้ด้วยกันได้ด้วยโอ้เล่นรอบกัดด้านหลังเหรอเอาไปไหนแล้วอ่ะมานี่ดิหายไปไหนแล้วกูสาจะล่อให้มาโจมตีเราไม่เจอแมลงตัวที่เป็นกับดักเพื่อใช้ในการขี่ได้เลยนะผมล็อกเป้าได้ละเสร็จโดนไม่ได้เล่นนานงงกับปุ่มเต็มละเพิ่มเลือดกันน้ำยาจะหมดแล้วต้องรีบใช้ใช้ท่าเหรอสกิล YA เขาบอกให้กด YA 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 ทำอะไรได้ ไม่ได้ลองท่ามงท่าใหม่เลยนะคืออะไรอ๋อเขาให้เราจับเหรออ๋อเอาไม่จับได้เหรอก็ไม่มีนะงูทำอะไรได้อะโอ้ตายนอนแมวมาถึงอันแรกก็นอนแมวลองทงลองท่าลองให้หมดผมบอกแล้วว่าผมเล่นไม่เก่งต้องลองปุ่มลองอะไรพวกนี้ต้องเรียนรู้ไปครับครั้งแรกก็นอนแมวเลยหมาที่ไหนขี่หมาดีกว่าจะได้ไปถึงเร็วๆ Let's go นี่ตัวอะไรอ่ะได้แฟตมาด้วยกดผิดกระโดดต้องปุ่มนี้
ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อเก็บไปแล้วหรอโอ้โหไปอยู่ที่สูงอยู่ทางไกลเลยเก็บให้หมดแต่ดีอย่างนะเวลาเจอมอนแล้วครับของไม่หายเราไม่ต้องปาก็เรียกอะไรปาไอตัวเหมือนกับภาค XX มันต้องปาเพนบอลภาคเวอร์ไม่ต้องปาแล้วแต่มันต้องหารอยเท้าหาแล้วสู้มันลูกโอ้เจอหมูป่าด้วยนั่นไงเก็บอะไรตัวจับเหรอเอ้าเขาให้เก็บอะไรไม่รู้อะไปเก็บก่อนไม่ใช่เดี๋ยวตายนะอ๋อตัวสะเก็ดของพอมาจับจอยสวิตโฟแล้วมันแปลกๆนะไม่เคยจับไม่ได้จับนานแล้วครับทำโล่แดงได้ไหมผมลืมปุ่มแล้วโล่แดงกดยังไงวะเขาทำได้เหมือนกันด้วยโล่แดงแล้วก็เป็นดาบแดงก่อนไปไหนล่ะดาบแดงโอ้ยเหมือนกับท่าของภาคเวอร์เลยนะใช้ด้วยกันได้หมดเลยกินยาก่อนเดี๋ยวตายรอบสองไม่โอเคเจอชุดใหญ่ของพี่เป็นไงหนูหัวแบะตำ110ถึงก็ลงไปนอนเลยนะครับเรียบร้อยจบแล้วใช่ไหมหรือว่าต้องล่าอีกแลกก่อนแลกก่อนดูจากบ้านช่องแล้วอะไรพวกเนี้ยเป็นญี่ปุ่นแท้ๆญี่ปุ่นจ๋าๆเลยนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นผมชอบนะผมชอบเป็นอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วอะแล้วมาเจออย่างนี้โหสุดยอดแล้วเราต้องไปไหนต่ออ๋อมีตัวเหมือนภาคเวอร์ด้วยจัดการต้องไปล่าอะไรต่อมีเหรออ๋อเวลาจบแหละเขานับถอยหลัง50วินานมากโอ้โหเป็นไงครับตัวแรกก็มันแล้วนะลองดูเอ้ยผ่านไป1ครั้งไม่เข้าไม่เอาเอาอ๋อวันที่26มีนานะวันที่เขาวางจำหน่ายผมจำได้แต่จ
สิ้นเดือนมีนาปลายเดือนมีนาอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบการรีวิวการเล่นเกมของผมแบบเนี้ยช่วยกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปออกมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้นะครับผมใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือว่ามีอะไรที่ทำลงไปแล้วผิดพลาดต้องขอประทานโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบิ๊กอ้วนกับอ้วนเกมมิ่งมาเล่นเกมไปด้วยกันครับ EP หน้าผมจะลองรีวิวลองเล่นเกมอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับแบบนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ